แต่อีเดียทุกคนโอ้โหทุกคนครับจังหวะนี้ครับผมบอกเลยว่าเกือบตายครับผมโอ้โหยาไม่มีนะครับโอเคครับก็กราบสวัสดีมิดลักนักเล่นเกมฟรีไฟทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับพอดีว่าวันนี้นะครับก็พอดีว่าพี่แมวก็แฮกรหัสมาคนนึงนะครับก็จริงๆแล้วถ้าภาพตาปกเนี่ยไม่ตรงต้องขออภัยด้วยนะครับนะครับจริงๆแล้วไม่ได้ไปเกียร์รหัสเขามานะครับก็คือไปขออนุญาตแล้วนะครับสำหรับพี่บุญเตยนั่นเองนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้ที่ให้ยืมทำคลิปนะครับก็ถ้าใครอยากไปติดตามพี่บุญเตยแล้วก็ช่องทางการติดต่อว่าเขาเนี่ยเล่นแรงมาถึงได้อันดับหนึ่งของเซิร์ฟยังไงนะครับเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์นีโมไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามนะครับก็เขาก็จะสอนทุกอย่างว่าการเล่นอันดับขึ้นอันดับหนึ่งแรงแกรนด์มาสเตอร์ได้เนี่ยมันต้องมีทักษะหรือเทคนิคอะไรบ้างแล้วก็เล่นโหมดไหนหรือต้องเอาสกิลอะไรมาใหม่อะไรมาบ้างนะครับนะน้องๆก็สามารถไปดูได้นะครับตามช่องนีโมใต้ล่างนะครับก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันเยอะๆนะครับเนาะก็วันนี้พี่แมวก็ขอบคุณเลยนะครับที่เขาให้ยืมรหัสมานะครับก็ไม่ได้เป็นการเกียนหรือเป็นการแฮกนะครับก็เป็นการยืมรหัสเขามานะครับก็ซึ่งเขาเนี่ยก็อาจจะยืมแค่ทำคลิปแป๊บเดียวนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยแรงเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 6,700 หรืออยู่ที่แกรนด์มาสเตอร์อันดับ1อู้วอันดับ1ของเซิร์ฟเวอร์ครับน้องๆนะครับก็ตอนนี้ครับอันดับ2ก็เป็น LG นะครับก็คือแต้ม 6,166 ก็ห่างกันเพียงแค่600นะครับห่างกันแค่500กว่าแต้มนะครับก็เยอะเหมือนกันนะครับค่อนข้างที่จะมันถ้าแบบว่าเขาต้องเล่นตลอดแล้วบัตรจังอ้าวรู้สึกว่าบัตรคูณ2เขาจะหมดแล้วนะครับเขาก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าพี่มาขอดูประวัติการเล่นเขาหน่อยก่อนว่าบวกแรงในบวกทีอะไรนะครับที่1นะฮะอันนี้ที่1นะครับเขาก็จะบวกทีละ10นะฮะอ๋อเอโวเนี่ยก็จะอยู่แคนเดียวกันอยู่แคนซีจีหมดเลยครับก็ที่1บวก10อันที่2บวก10 10 10อ๋อนี่บวก20อุ้ยเอ้ยทำไมบวก20บ่ทุกคนอันนี้งงมากครับ1ชั่วโมงที่แล้วกับ1ชั่วโมงที่แล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าอาจจะเกมพวกนี้เพราะเขาอาจจะโอ้ยดาเมจเขาเยอะเหมือนกันนะครับก็ที่1โอ้โหเขามีลบเหมือนกันนะครับทุกคนไม่ใช่ว่าจะบวกอย่างเดียวนะครับเห็นมั้ยฮะถึงจะได้ที่1ก็จริงนะครับแต่ก็มีลบไป23แต้มแต่ก็โอ้โหนี่โอ้ที่1บางเกมบวก2เองเหรอวะเนี่ยโอ้โหบวก16นะครับก็ถือว่าบวกเยอะนะครับสำหรับแต้มแรงนี้ก็รู้สึกว่าแกรนด์มาสเตอร์นี่เป็นอะไรที่ทุกคนใฝ่ฝันมากนะครับก็วันนี้นะครับก็นี่ครับของจริงนะครับบุญเตยนะครับไอ้คลิปที่แล้วนี่คือเป็นอันดับ60ของเซิร์ฟประเทศไทยนะเมื่อกี้อันดับ60แต่อันนี้คืออันดับ1ครับยืน1ในเซิร์ฟนี้นะครับก็แน่นอนว่าวันนี้พี่แมวก็ไม่กล้ากดแรงกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเล่นแรงเนี่ยต้องใช้ทีมที่ดีที่สุดนะครับเขาจะไม่เล่นโซโล่เพราะว่าโซโล่มันจะเสี่ยงเกินถึงดูโอก็ไม่เท่าไหร่นะครับทีม4เนี่ยเขามั่นใจว่าทีมเนี่ยเห็นไหมฮะใช่ไหมฮะเป็น CG รีวามีเอโวรีวายนี่ก็มาอยู่ในแคมป์ CG แล้วนะครับก็เป็นตัวแข่งนะครับแล้วก็7ทีแล้วก็แท็บนะครับก็ถือว่าเป็นหน้าเดิมๆนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับพี่เมียวก็จะพยายามเล่นเต็มที่นะพี่เมียวไม่กดแรงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะถ้าแรงลดเนี่ยเขาจะลดเยอะมากนะครับก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่อยากอัดหลายคลิปนะครับก็วันนี้จะมาเล่นแบบว่ามันไหนก็ยืมรหัสครับมาเล่นแล้วเดี๋ยวขอเช็คของกันละกันนะครับก่อนไปเข้าไปเล่นนะครับก็เช็คของว่ามีอะไรที่แหลมๆนะครับก็มีกระเป๋านะครับสำหรับเรื่องขั้นที่1นะโอ้โหคือจะบอกว่ารหัสเนี่ยคือของเราเติมเขาเยอะมากครับถ้าเต้นโอ้โหบัตรโทนะครับสกินรถนะฮะสกินปืนมีอะไรบ้างครับซองไฟโอ้โหสกินปืนแต่ละอันนี่คือบอกเลยว่าโอ้โหก็มีบางปืนนะครับมีพวกสกาที่พี่แมวชอบมากนะครับแล้วก็วีดเอสปืนลูดกระทะเอเคสมันก็ไม่ได้มีสกินที่หวือหวาอะไรนะครับแต่ก็ถามว่าพอเล่นไหมพอเล่นได้เลยนะครับผมแล้วก็แอดับก็มีเยอะนะครับแล้วก็เริ่มชูชีพเยอะนะฮะรหัสนี้ค่อนข้างที่แบบว่าเป็นอันแรกอันดับหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเยอะพอเราสมควรเอ้ยไปดูชุดกันดีกว่าทุกคนนะครับก็สำหรับตัวละครก็น่าจะเวล6กันเกือบเยอะนะครับก็มีเวล4เวลคือตัวละครก็เกือบมีบางตัวนะครับแล้วก็สกิลที่เขาเอามาเป็นวิ่งเร็วเก็บแม็กแล้วก็เก็บกระสุนเยอะนะครับซึ่งพี่แมวก็ชอบนะแต่พี่แมวแค่เอาวิ่งเร็วออกแล้วก็เอาไปเก็บแม็กนะครับก็ขอดูห้องแต่งตัวก่อนละกันนะครับก่อนเขาเริ่มเล่นเกมก็อาจจะลีลานิดนึงนะครับแต่ก็ขอมาดูเรียกว่าดูรหัสกันก่อนนะครับเรามาดูของดีกว่าว่ามีอะไรเยอะหรือเปล่านะครับก็ของก็มีเยอะเหมือนกันนะครับก็โอ้โหเขาจะเหมือนจะเล่นตัวละครผู้หญิงเยอะนะครับนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้ก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกดในโหมดโซโล่ดีกว่านะครับก็รู้สึกว่าเอามาเล่นขำๆแล้วกันนะครับเป็นการรีวิวนะครับแต่ถ้าคลิปหน้าถ้าคลิปนี้นะครับถ้าใครแบบว่าอยากให้แมวเล่นแรงนะครับในรหัสของอันดับ1ของเซิร์ฟเวอร์คืออันดับ1ของโลกแรงเลยนะครับก็ทุกคนก็คอมเมนต์ใต้ล่างนะครับถ้าใครแบบว่าช่วยกดขอเลยทุกคนนะครับทุกคนกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง4,000ไลค์นะครับถ้าถึง 4,000 ไลค์นะครับพี่แมวจะเรียกว่าทำคลิปน่าจะเอาหมดเนี่ยฮะเอาละ ID ทั้งของ GG บุญเต
ตยหรือแรงอันดับท็อป1ไปลงแรงดูนะครับในโหมดโซโล่นะครับก็คลิปนี้เป็นการเล่นทั่วไปก่อนละกันนะครับก็ถือว่ามาแบบว่าลองเชิงนะครับผมก็สำหรับการเข้าไปเล่นโหมดนี้นี่ที่จริงเล่นโหมดทั่วไปรู้สึกว่ามันตึงมากนะครับสำหรับพี่แมวนะครับพี่แมวคิดว่าแรงแกนมันแบบว่ามันเหมือนมันลงแรงไงไม่รู้ครับเล่นโหมดทั่วไปคือแบบอันเราเหมือนลงแรงนะทุกวันนี้คือเหมือนแบบว่าระบบบอทมันเริ่มหายไปแล้วนะครับนอกจากกดทีม4นะครับก็พี่แมวคิดว่าก็คลิปนี้ก็เป็นการเล่นขำๆละกันนะครับเนาะก็เป็นเหมือนการมารีวิวนะครับแบบว่ารหัส1ของโลกนะครับก็เอาแอปของเขามาเล่นแบบนิดๆหน่อยๆนะครับเพราะว่าใครๆก็อยากโดนแบบว่าอันดับ1ยิงนะครับนะฮะก็จะแบบว่าพี่แมวก็จะตัดเป็นฉากๆไฮไลท์ไล่ฆ่านะครับผมในโหมดทั่วไปนะครับนะก็พยายามหามุมดีถ่ายนะครับแต่ก็จะลองเล่นไล่ฆ่าดูนะครับก็นะครับอาจจะไม่ได้เป็นคลิปเล่นที่ยาวมากนะครับแต่ก็ตัดบางจังหวะแล้วกันนะครับบางจังหวะอะไรจังหวะบวกๆก็จะตัดมานะครับจังหวะไหนไม่บวกก็จะไม่ตัดนะครับนะคลิปนี้เป็นการแบบว่ามารีวิวเหมือนดูลาดราวรหัสเขาได้เฉยนะครับเดี๋ยวถ้าใครชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ให้ถึง 4,000 นะครับพี่แมวจะเอามาลงแรงในแรงแกนมาสเตอร์นะครับก็มาดูกันว่าลดหรือบวกก็นะครับถ้าพี่เตยดูอยู่ก็อย่ากดน้องเลยนะครับแต่พี่แมวทำเพื่อคนดูจริงๆนะคิดว่าน่าจะวิ่งเอ้ยมากระเบิดอีกอะอุ้ยทุกคนครับโอ้โหเกือบตายครับทุกคนไม่รู้ว่าอยู่แต่ละทุกคนโอเคครับทุกคนล่วงกันหนึ่งตัวก็จะมาเก็บยานะครับทุกคนไม่ใช่อะไรนะทุกคนเดี๋ยวพอแล้วอุ้ยโอ้โหทุกคนครับเกือบตายยังไงฮะจังหวะนี้เราจะรอดหรือไม่หรือยังไงทุกคนฮะสวยนะครับแต่งานนี้นะครับเลือดเราเหลือได้น้อยอีกแล้วทุกคนคือแบบมันสู้ยากมากเลยคือแบบพี่แมวต้องอยากพะทุกคนตอนนี้ท้องเสียงอีเดียทุกคนโอ้โหทุกคนครับจังหวะนี้ครับผมบอกเลยว่าเกือบตายครับผมโอ้โหยาไม่มีนะครับโคตรซวยอ่ะทุกคนเกมนี้คือแบบคือมันจะตายหลายรอบอ่ะทุกคนคือแบบว่ามันก็ไม่ตายทีนะทุกคนแบบว่านี่มันอาจจะเป็นช็อตที่แบบว่าวัดใจกันเลยนะครับเมื่อกี้มันยิงไม่โดนพี่แมวด้วยทําให้เราเลยแบบว่าแลกแม็กหมดแม็กเลยนะฮะมาอีกแล้วนะครับอุ้ยทุกคนยังไงฮะจังหวะนี้โอ้โหเกือบตายอีกแล้วนะทุกคนฮะจังหวะนี้บอกเลยว่าโอ้โหรอดได้ยังไงวะกูเนี่ยแม่โอ้โหก็สีด้วยโอ้โหยาเยอะใจเย็นไอ้หนุ่มใจเย็นไอ้หนุ่มใจเย็นไอ้หนุ่มแม่มาเยอะขนาดนี้ใครจะรับมือไหวนะครับก็ตายกันเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหเอ้ยถ้าเป็นแรงนี่คือแบบว่าน่าจะแบบว่าตึงนะฮะเขาตึงอ่ะทุกคนคือแบบว่าพี่แมวเล่นนี่พี่แมวแบบว่าตื่นเต้นแทนเลยนะครับเพราะว่าโอ้โหเอ้ยนะฮะคนในแคมซีจีด้วยนะครับถ้าไม่ใช่คนในแคมซีจีพี่แมวก็โอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กันด้วยนะครับก็สำหรับคลิปหน้านะครับถ้าใครกดไลค์ถึงนะครับถึง 4,000 นะครับไลค์เนาะก็จะมีการแบบว่าไต่แรงแกนมาสเตอร์ในโหมดโซโล่ของรหัสพี่บุญเตยนะครับตอนนี้เขาก็ยังยืน1ในแต้มแรงนี้นะครับก็ตอนนี้ก็ถามว่ามีคนตามมาหรือยังนะครับเมื่อกี้นี่ฮะ 6,600 นะครับก็ 5,900 อู้ถือว่าเขายืน 6,000 คือเขาจะไป 7,000 แล้วนะถ้าเขาไม่บัตรคูณ2นี่คือเขาอาจจะถึง 7,000 เลยนะครับนี่ก็
ก็เพิ่งเริ่มซีซั่นนะครับก็ปาไป 7,000 แล้วนะครับมีแววว่าจะได้เห็น CG บุญเตยแต้ม 10,000 แรงค์นะครับ 10,000 เลยครับแต้ม 10,000 นะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ก็สามารถไปกดติดตามพี่บุญเตยได้นะพี่แมวจะแปะลิงก์ทั้ง2อันเลยนะครับแต่พี่แมวก็จะแปะให้นะครับตอนน้องเข้าไปกดติดตามว่าแรงค์แกรนด์มาสเตอร์อันดับ1เขาเล่นกันยังไงแล้วว่ามันแค่ไหนนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามกันเยอะนะครับสำหรับนีโม่พี่บุญเตยได้นะครับทุกคนแล้วก็โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ไปนะทุกคนบาย ขนาดนี้แล้วเฮ้ยแตกเย็บแตกจนได้ครับโอ้โหหล่นลงมาเพื่อนอ่ะมาโอ้โหซุปเปอร์วินซุปเปอร์วิน